ขาพี่ยุ้ยขาวันนี้บรรยากาศก็คือไปรับคุณแม่มาเรียบร้อยตอนนี้รดน้ำศพกำหนดการอะไรยังไงบ้างคะพี่ก็รดน้ำศพตอน4โมงเย็นนะคะแล้วก็มาสวดตอน6โมงเย็นสำหรับวันนี้วันเดียววันที่เหลือก็6โมงครึ่งค่ะสำหรับการจัดไปคุณแม่ไปยังไงก็ไปอย่างสบายสบายหลับสบายช่วงบ่ายของช่วงวันตีสองตีสองตีห้ามันไม่มีคุณพ่อขออนุญาตค่ะมันมีสัญญาณอะไรยังไงไหมคะคุณพ่อไม่รู้ไม่ทราบค่ะแต่ว่าเขารู้กันหมดแล้วแต่เขาปิดไม่ให้พ่อรู้คนเดียวคือช่วงก่อนที่ก่อนหน้านี้ประมาณ 5-6 วันอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่เริ่มสุดเยอะมากจนก็แบบเข้าไปทำผ่าตัดเข้าไปนู่นนี่นั่นหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทางโรงพยาบาลก็ได้คุยกับเราว่าให้เราเตรียมพร้อมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเอกสารอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่บอกคุณพ่อขนาดไม่บอกอยู่ดีๆก็วูบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจนเนี่ยพ่อเพิ่งจะได้รู้วันเนี้ยพ่อก็คงรู้สึกว่าทำไมวันนี้พ่อแบบเหมือนพ่อคุณแม่ไปปุ๊บทุกอย่างพร้อมหมดอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อแบบเราก็ต้องห่วงคุณพ่อด้วยค่ะตอนแรกไม่กล้าบอกคุณพ่อไม่บอกก็ตั้งใจว่าไม่บอกแค่บอกพ่อว่าเหมือนตรวจเจอนิ้วแล้วเอาลงไปผ่านิ้วออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่บอกสัญญาณอะไรมากกว่านั้นพี่ยุ้ยค่ะทำไมถึงอยู่สดอะคะมันมีอาการแทรกซ้อนอะไรด้วยจริงด้วยคุณแม่อยู่โรงพยาบาลมา7ปีนะ7ปีกว่าแล้วคือด้วยโรคของคุณแม่ที่แม่เป็นเนี่ยค่ะเท่านี้ถือว่ามันนานมากแล้วจริงๆคืออวัยวะต่างๆมันโดนทำลายหมดแล้วไม่ค่อยทำงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มไม่ถ่ายไม่ปัสสาวะแล้วก็เริ่มตัวบวมตัวเหลืองแล้วก็เริ่มแบบความดันลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายๆสัญญาณมากๆที่แบบเขาก็บอกกันว่าแบบมันไม่ค่อยโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อก็จะรู้แค่ว่าเป็นนิ้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนที่คุณแม่ไปเยี่ยมคุณแม่ครั้งล่าสุดวันไหนครับคุณพ่ออยู่ทุกวันเลยก่อนพ่อเข้าโรงพยาบาลก่อนพ่อเข้าโรงพยาบาลคือคุณพ่อจะถ่ายละครติดกัน3วันเป็นช่วงที่คุณแม่สุด3วันแล้ววันแล้วคุณแม่ก็ดีขึ้นมานิดนึงในวันที่ก่อนวันที่คุณพ่อจะเข้าโรงพยาบาลแล้วในวันที่คุณพ่อวูบแล้วเราพาคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาลกำลังเข้าห้องฉุกเฉินพี่ชายบอกว่าทางโรงพยาบาลคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณแม่สุดในขณะที่คุณพ่ออยู่ห้องฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคือแบบวันนั้นมันค่อนข้างหนักมากสำหรับเราอะไรเงี้ยเพราะเราแบบสองคนเราไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคต้องแบบวินาทีนี้เราอยากให้คุณพ่อแข็งแรงก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างทำความเข้าใจกับโรคของคุณแม่มาระยะหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากที่คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลวันนึงคุณแม่ก็เหมือนอาการดีขึ้นจากที่แบบปลุกไม่ตื่นมาหลายวันก็ลืมตาก็อะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากดีขึ้นวันรุ่งขึ้นก็ไม่อยู่แล้วในช่วงวินาทีที่แม่ทุมกำลังจะสิ้นลมอะค่ะเราได้ไปถึงโรงพยาบาลทันไหมคะโอ้เหลือแหละไปก่อนตั้งชั่วโมงก็ได้ลำลาได้มีโอกาสลำลาบอกก็บอกเขาก็หอมแก้มเขาก็บอกพ่อรักแม่ที่สุดเมื่อกี้ก็หอมแก้มเขาเมื่อกี้เนี่ยพอเขาแต่งหน้าเสร็จก็บอกว่าแม่ไม่รักษาคำพูดกับพ่อเลยนะแม่บอกแม่จะไม่ทิ้งพ่อแล้วแม่ทิ้งพ่อไปทำไมคิดว่าวันที่เราวูบนั้นคุณแม่ได้มาหาเราไหมมีสัญญาณบอกอะไรไหมคะคุณพ่อไม่มีเลยออกห้องพักเนี่ยมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่มันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่ะเพราะระหว่างเทียนที่ตั้งกับพานเนี่ยมันอยู่ในห้องนี้มาเป็น10ปีแล้วเราก็สวดมนต์ทุกวันมันก็ไม่เคยเป็นไรวันนั้นพอสวดมนต์เสร็จเราก็นั่งสมาธิหลับตาพอนั่งสมาธิปั๊บลูกสาวคนเล็กบอกคุณพ่อไฟไหม้เราก็ลืมตาไฟกำลังลุกพานตอนหน้าเลยเราก็ดับเราก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อวานนี้แหละครับพี่ยุ้ยมีแพลนจะดูแลคุณสภาพจิตใจคุณพ่อยังไงบ้างคะตอนต่างจากนี้คือจริงๆก็อย่างที่บอกว่าดูแลมาตั้งแต่ก่อนที่จะแบบถึงวันนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบก็ต้องให้คุณพ่อให้ความร่วมมือด้วยอะไรเงี้ยเพราะบางทีแบบ
คือพอเขาหายปุ๊บเขาก็จะไปหาคุณแม่อย่างวันที่แบบเขาถ่ายละครหนักๆกลับมาวันหนึ่งที่กลับมาถึงบ้านเขาก็จะนอนหลับคาเก้าอี้คือเหมือนแบบตัวเองไม่ไหวแล้วแต่แบบพอแบบปลุกให้พ่อตื่นพ่อไปนอนบนเตียงนะอะไรเงี้ยนอนดีๆไม่นอนแล้วไม่รอจะไปหาแม่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกพ่อมันเช้ามากยังไม่ต้องไปตอนนี้กลับไปนอนก่อนอะไรเงี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นเขาวูบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้คนนี้คือคนที่ห่างไม่ได้บอกน้องบอกทุกคนเลยว่าไม่ให้เดินไปไหนคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะวันไหนที่เราไปทำงานเราก็สั่งลูกเราไว้ว่าแบบบอกคุณตานะคะว่าถ้าจะไปไหนให้เรียกหนูอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือในครอบครัวคือจับเวรจับอะไรที่แล้วคุณพ่อด้วยก็ถ้าใครว่างก็คือจะดูแลแต่ว่าถ้าเกิดยุ้ยไม่ทำยุ้ยถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยค่ะยังไงยุ้ยก็ต้องโทรหาใครสักคนหนึ่งให้แบบอยู่คุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วตอนนี้สุขภาพของเราเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่เป็นอะไรหรอกวันนั้นมันพักผ่อนไม่พอคุณพ่อคุณหมอให้เตือนอะไรเราไหมคะต้องระวังเรื่องการพักผ่อนหรือว่ายังไงเท่านั้นเองระวังพักผ่อนนั่นเองแล้วหมอก็จะนัดไปตรวจหัวใจอย่างเต็มที่เลยที่ภูมิพลจะได้รู้เป็นอะไรแต่ว่านั้นหมอเช็คที่โรงพยาบาลนี้คือคุณหมอคนนี้เป็นหมอที่ผ่าตัดหัวใจคุณจุประวัติปัตมสูตรและเป็นเจ้าของไข้พ่อพอดีท่านก็เอาเครื่องมือมาเอาเครื่องมาท่านตรวจเอ๊ะพี่ก็แข็งแรงเลยมันเป็นอะไรทั้งอย่างเลยเอางี้ไปตรวจที่ภูมิพลดีกว่าให้มันรู้ดีรู้ชั่วไปเลยมีเวลาเช็คละเอียดไปเลยนะพ่อเนาะแต่คุณพ่อให้ความร่วมมือกับลูกๆใช่ไหมครับตัวพี่ยุ้ยก็ดูเป็นห่วงพ่ออะไรอย่างเงี้ยพ่อบางทีก็จะอารมณ์เหมือนกันแหละแต่ยายกับลูกดีไงเพราะคุณลูกเป็นห่วงสภาพจิตใจของก็รู้เราเข้าใจเขาไงแต่เขาคือเขาไม่เข้าใจเรามีอะไรบอกลูกไหมครับบางทีเราก็ไม่พูดเพราะบางคนไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วบางวันพ่อก็ไม่ออกจากห้องอยู่ไม่ในห้องอะไรพี่ยุ้ยคะก็ดีใจว่าดีใจที่เขาได้ทำความดีจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ทุกคนชื่นชมว่าเป็นคู่รักตัวอย่างมันไม่ใช่จากพ่อเลยจากแม่ทุมทั้งนั้นคือว่าวันนี้ก็ส่งนะคะกับสวรรค์เนาะใช่มีสิ่งไหนที่คุณพ่อและทางครอบครัวอยากจะทำเพื่อแม่ไหมคะมันคุณต้องจะทำอะไรแล้วถ้าอยากทำมาเลยอยากให้เขาฟื้นมันทำไม่ได้แล้วปาฏิหาริย์มันไม่มีแล้วตอนนี้ก็ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดก็พยายามนึกกันอยู่ระหว่างเรากับลูกว่าแม่ชอบอะไรก็พยายามจะทำให้เขาพี่ยุ้ยค่ะคุณแม่ยังมีห่วงอะไรบ้างไหมคะจริงๆพูดยากมากเพราะคุณแม่เป็นคนที่แบบไม่พูดตลอดเวลาคือห่วงทุกคนในครอบครัวมากกว่าตัวเองมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้สื่อสารกับคุณแม่เลยเพราะว่าคุณแม่คือแบบเหมือนไม่พูดไม่อะไรกับเรามาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เลยจริงๆว่าแม่คิดอะไรยังไงอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องใช้เวลาช่วงสุดท้ายที่แบบที่หมอกับพยาบาลเขาให้เราอยู่กับคุณแม่ก่อนที่แบบทุกอย่างมันจะเป็นศูนย์นะคะเขาก็ให้ไปพูดกับคุณแม่ก็คือพยายามบอกว่าแบบไม่ต้องห่วงอะไรแล้วพี่ยุ้ยในฐานะคุณแม่เป็นต้นแบบในความแบบความสู้ค่ะแค่เห็นตรงเนี้ยสู้มาแบบจะ8ปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบจริงๆโลกนี้คือแบบก็อยู่ได้5ปีสูงสุดก็สู้มาตลอดคือแบบวันนี้คือแม่สู้ถึงที่สุดแล้วเลยเราก็รู้สึกว่าแบบโหเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าแข็งแรงแค่ไหนแบบไม่ได้ครึ่งของแม่เลยจริงอยากจะขอพระราชทานเพลิงอะไรให้คุณแม่บ้างไหมคะถ้ามีโอกาสเราก็อยากทำแต่ทีนี้เราจะมีเวลาหรือเปล่าเวลานี้ใครๆเขาอยากได้แต่นั้นเพราะเป็นของสูงเป็นเกียรติยศกวงศ์ของกูตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ใช่ไหมคุณพ่อมันอยู่ตรงนี้กันหมดใครจะดำเนินล่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากทางคันต้องวางไว้ยังไงอะไรครับไม่เก็บไปลอยสัตหีบเรียกเป็นสัตหีบเพราะว่าคุณแม่ชอบทะเลมากแล้วตรงนั้นน่ะลูกชายคนโตที่เสียไปแล้วเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นและว่าแม่ของพ่อก็อยู่ตรงนั้นพี่ชายของพ่อก็อยู่ตรงนั้นให้เขาไปอยู่ด้วยกันตรงนั้นแหละขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ